หลังจากเรื่องราวการส่งกลับช้างไทยนะครับพลายศักดิ์สุรินทร์หรือที่ชาวศรีลังกาเรียกกันว่ามุทุราชากลับมายังประเทศไทยของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดังในสื่อต่างชาติเลยนะครับผู้คนจำนวนมากต่างแสดงความยินดีกับมุทุราชาเพราะการกลับไทยนะครับผู้คนเชื่อว่าจะรักษาดูแลมุทุได้ดีกว่านะครับเพราะการบาดเจ็บความเป็นอยู่ในศรีลังกานั้นครับไม่ดีเลยนะครับแต่ก็มีส่วนน้อยนะครับที่คัดค้านการกลับมาของมุทุนะครับพวกเขายังคิดว่ามุทุเนี่ยคือสมบัติของศรีลังกาและความผูกพันกับมุทุมาช้านานและเชื่อว่ามุทุราชาเนี่ยคือสิ่งนำโชคหลายครั้งใน1ปีเนี่ยมุทุนะครับปรากฏในกระบวนพิธีต่างๆตามความเชื่อเรื่องพิธีกรรมและศาสนาและมุทุราชานะครับเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของศรีลังกานะครับแล้วก็เป็นช้างที่งายาวที่สุดในศรีลังกาและในเอเชียเลยนะครับและสำหรับเรื่องราวของมุทุราชาถูกตีแผ่ในปี2019สื่อหลักเริ่มลงข่าวช้างบาดเจ็บจากการล่ามโซ่ที่ขาหน้าซ้ายและขาขวาหลังนะครับและพบบาดแผลหลายแห่งบนร่างกายนะครับและพบว่ามีหลายคลิปพิธีแห่มุทุในขบวนแห่เดินเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับขาเดินลำบากครับเดินไม่ตรงซึ่งมุทุนะครับบาดเจ็บแต่ถูกใช้ในขบวนแห่หลายต่อหลายครั้งนะครับและควานช้างใช้ไม้ตีขาช้างอย่างต่อเนื่องแทนที่จะพักรักษาช้างให้หายดีนะครับแต่กลับใช้งานอย่างหนักเลยนะครับมาปี2020นะครับนักอนุรักษ์และองค์กรแรศรีลังกาได้ร้องเรียนมายังทางการไทยเกี่ยวกับช้างนะครับในปี2021นะครับทางการไทยสัตวแพทย์หน่วยงานไทยเริ่มมาศรีลังกาเพื่อดูอาการช้างและแพทย์ทราบทันทีนะครับว่าช้างเนี่ยอยู่ในภาวะอันตรายซึ่งมาปี2022ครับมุทุนะครับไม่มีควานช้างดูแลแต่ถูกมอบให้คนขับรถดูแลแทนนะครับอยู่ในป่ารกร้างซึ่งบ่งบอกว่าช้างเนี่ยเริ่มพิการใช้งานไม่ได้และแสวงหาผลประโยชน์ไม่ได้มาในเดือนพฤศจิกายนนะครับ2022ทางการไทยทำเรื่องขอนำมุทุออกจากวัดที่มุทุอาศัยอยู่นักสิ่งแวดล้อมศรีลังกาจะนำช้างไปอาศัยในซาฟารีศรีลังกาแทนนะครับแต่ทางการไทยคัดค้านอย่างหนักทางการไทยขอนำช้างไปไว้ที่สวนสัตว์เดอีวาลานะครับภายใต้สัตวแพทย์ไทยและคนเลี้ยงช้างไทยจนกว่าช้างจะพร้อมเรื่องสุขภาพนะครับเพื่อนำกลับไทยและทางการไทยครับได้เข้ามาดูแลช้างเกือบ1ปีเป็นช่วงที่ช้างได้รับการรักษาการบาดเจ็บและคุ้นเคยกับคนเลี้ยงช้างไทยมากขึ้นและล่าสุดนะครับถูกส่งกลับประเทศไทยทางเครื่องบินท่ามกลางเสียงคัดค้านจากคนบางส่วนนะครับหลังจากเรื่องราวในครั้งนี้ครับเรามาฟังกันเลยครับว่าชาวศรีลังกาเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อการนำช้างไทยครับกลับคืนสู่บ้านของเขาในครั้งนี้นะครับในฐานะชาวศรีลังกาฉันรู้สึกละอายใจกับประเทศของเราไม่เพียงแต่สัตว์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงมนุษย์ด้วยที่ถูกทำร้ายในประเทศของเราทุกวันนี้ช้างผู้น่าสงสารหวังว่าตอนนี้เขาจะไม่เป็นอะไรขอให้เขาหายไวๆในขณะที่ท่านต่อมาครับก็บอกว่าพวกเราชาวศรีลังการู้สึกอายกับเรื่องนี้มากเพราะไม่เพียงแต่ชาวพุทธเท่านั้นแต่ศาสนาอื่นๆในประเทศเราก็นับถือช้างมากเช่นกันเราสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าเราเคารพพวกเขามากที่สุดแต่ช้างตัวนี้อยู่ในมือคนผิดเจ้าหน้าที่ยังคงมีความผิดในเรื่องนี้เขาไม่ควรถูกละเลยเช่นนั้นแต่โปรดอย่าคิดว่าชาวศรีลังกาทั้งหมดจะเป็นเช่นนั้นบรรดาช่างตัดเสื้อในศรีลังกาต่างรู้สึกเศร้าใจที่เห็นสัตว์อยู่ในสภาพนี้เราเสียใจสำหรับอาการของเขาในขณะที่ท่านต่อมาครับบอกว่าสร้างความอับอายกับชาวศรีลังกาที่รับผิดชอบดูแลสัตว์ตัวนี้ซึ่งท่านต่อมาครับบอกว่าขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยสัตว์ผู้บริสุทธิ์นี้ในขณะที่ท่านต่อมาครับมาแสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณประเทศไทยที่พาเขากลับบ้านฉันมาจากศรีลังกาฉันเสียใจมากที่ทราบว่าราชาช้างองค์นี้ได้รับการปฏิบัติที่เลวร้ายมากฉันรู้สึกละอายใจมากที่สิ่งนี้เกิดขึ้นข่าวนี้ควรได้รับการบ่งบอกทั่วโลกและใครก็ตามที่เคยทำสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ควรถูกลงโทษพวกเราในฐานะพลเมืองผู้พักดีรู้สึกละอายใจและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโปรดจะนำเขากลับมาที่นี่อวยพรช้างตัวนี้และทีมงานที่ดูแลเขานะโมพุทธายะคอมเมนต์ต่อไปครับในฐานะชาวศรีลังกาฉันรู้สึกขอบคุณประเทศไทยที่รับคืนและขอนำช้างอีก2ตัวจากศรีลังกากลับไปด้วยซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปว่าถึงคนไทยเป็นที่รักฉันขอคุณอย่าส่งศักดิ์สุรินทร์หรือว่ามุทุราชากลับประเทศศรีลังกาของฉันในฐานะชาวพุทธไม่เคยอ่านหรือได้ยินว่าควรใช้ช้างหรือสัตว์อื่นใดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าดังนั้นหากคุณส่งศักดิ์สุรินทร์กลับศรีลังกาหลังจากฟื้นตัวเต็มที่อนาคตของเขาจะตกอยู่ในอันตรายอีกครั้ง
เขาจะถูกปล่อยให้เดินบนถนนยืนเป็นเวลาหลายชั่วโมงบนพื้นคอนกรีตร้อนๆและสวมโซ่โลหะหนักนี่ควรเป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติต่อสัตว์ในทางที่ผิดในนามของศาสนาและนี่จะไม่ทำให้เกิดประเด็นทางการทูตใดๆสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้สมควรที่จะมีชีวิตอิสระและมีความสุขซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าเราเสียใจจริงๆที่เขาปฏิบัติไม่ดีที่นี่ลาก่อนช้างคุณจะอยู่ในการดูแลที่ดีในแผ่นดินแม่ของคุณต่อไปครับเคารพประเทศไทยศรีลังการักคุณซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปว่าได้โปรดนำช้างตัวอื่นไปที่ประเทศของคุณฉันคิดว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดรัฐบาลศรีลังกาแย่มากอย่าให้ช้างมาศรีลังกาเลยฉันมาจากศรีลังกาต่อไปครับใช่เป็นเรื่องจริงที่รัฐบาลศรีลังกาควรตอบโต้ที่ไม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพของช้างตัวนี้แต่ที่ใดในโลกที่ช้างถูกทำร้ายมากที่สุดฉันขอร้องคนไทยที่เห็นการทารุณกรรมนี้ได้โปรดหยุดทำร้ายช้างในประเทศของคุณก่อนที่จะโทษคนอื่นและท่านต่อมาครับก็มาแสดงความคิดเห็นเช่นกันนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการทารุณสัตว์และทารุณกรรมช้างมากที่สุดหากคุณไม่ได้ใจเพียงคนหา YouTube ในกรณีนี้การร้องเรียนในศรีลังกาคือพวกเขาละเลยช้างไม่เหมือนการทารุณกรรมหรือการละเมิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งท่านต่อมาครับก็มากล่าวเช่นเดียวกันนะครับว่าแพนด้าจีนตายในสวนสัตว์เชียงใหม่ได้อย่างไรคนจีนต้องรู้ความจริงคอมเมนต์ต่อไปครับช้างที่นี่ในศรีลังกาไม่ได้รับการดูแลอย่างดีนั่นเป็นความจริงในฐานะคนรักสัตว์มันเจ็บปวดมากเมื่อเห็นพวกเขาทรมานต้องมีกฎหมายระดับโลกเพื่อปกป้องสัตว์เหล่านี้คอมเมนต์ต่อไปครับขอให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นในบ้านเกิดเมืองนอนที่เขาจะได้รับความรักและความเมตตาต่อไปครับในฐานะชาวศรีลังกาฉันได้แต่ก้มหน้าด้วยความละอายใจต่อไปครับขอโทษในฐานะชาวศรีลังกาขอโทษอย่างสุดซึ้งราชวงศ์ไทยไม่รู้ว่าเป็นบ้านเมืองเสื่อมทรามและทุกทรมานคนและสัตว์อย่างไรในประเทศศรีลังกาต่อไปครับขอต้องทำพิธีวัดนั้นปีละ30ครั้งสงสารเขาต่อไปครับช้างตัวนี้จะดีขึ้นมากในประเทศไทยฉันมาจากศรีลังกาและฉันรู้ว่าช้างได้รับการปฏิบัติอย่างไรในขณะที่ท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าฉันหวังว่าเขาจะมีความสุขที่บ้านที่เขาอยู่เขาสามารถหลบหนีจากประเทศที่เต็มไปด้วยหนี้สินนี้ได้รักจากศรีลังกาซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปอีกว่าศรีลังกาปฏิบัติต่อสัตว์ตัวนี้อย่างเลวร้ายอย่าส่งมันมากลับศรีลังกาต่อไปครับโปรดปลดปล่อยช้างวัดตัวอื่นที่ถูกทารุณกรรมซึ่งกำลังทนทุกข์ทรมานอย่างเงียบๆต่อไปครับฉันเสียใจจริงๆฉันรักสัตว์มากๆฉันร้องไห้หนักมากฉันไม่สามารถทำอะไรได้ฉันเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งในศรีลังกาแต่ฉันโกรธมากถ้ามีใครไม่รักสัตว์ฉันขอให้มุทุราชามีสุขภาพแข็งแรงและฉันเชื่อว่าคนไทยรักมุทุราชามากโปรดดูแลเธอมุทุราชาของฉันฉันรักคุณพุทธุข้าพเจ้าอวยพรฉันจะไปเยี่ยมคุณมันเป็นความฝันของฉันต่อไปครับศรีลังกาใช้งานช้างอย่างหนักไม่คำนึงถึงสุขภาพสัตว์จนช้างขาพิการมีหนองไหลอยากให้ช้างรักษาตัวและอยู่คู่คนไทยไปตลอดชีวิตถ้าเป็นไปได้อยากให้ช้างอีก2ตัวกลับไทยเพราะคนไทยดูแลดีมีน้ำใจในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวเสริมต่อไปว่าอยากกลับไปว่าที่ไร้มนุษยธรรมของศรีลังกามุทุราชาหรือว่าศักสุรินทร์ขอให้คุณมีอายุยืนยาวในมาติภูมิของคุณขอบคุณมากสำหรับรัฐบาลไทยที่ช่วยชีวิตสัตว์ที่เราช่วยเหลือไม่ได้นี้คอมเมนต์ต่อไปครับถ้าคนในประเทศของเรามีสมองที่จะเข้าใจพวกเขาจะไม่ทำร้ายสัตว์เหล่านี้มนุษย์ไม่มีสมองและอุปนิสัยของสัตว์แม้ว่าพวกเขาจะเดินด้วยขาสองขาเราควรคิดว่าสัตว์เหล่านี้เป็นของขวัญให้กับประเทศของเราเที่ยวให้สนุกนะราชาช้างซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปว่าสนุกกับชีวิตอันมีค่าของคุณในประเทศไทยนี่ไม่ใช่ประเทศสำหรับสัตว์ความโหดร้ายเกิดขึ้นที่นี่เสมอต่อไปครับบ้านคือบ้านในแบบที่เขาเป็นอยู่และไม่ต้องส่งกลับมายังศรีลังกาเพราะพลายศักดิ์สุรินทร์จะต้องอยู่ในประเทศไทยตลอดไปและพลายสองตัวเช่นกันต้องกลับบ้านที่ประเทศไทยต่อไปครับขออวยพรให้เจ้ายักษ์ฟื้นตัวโดยเร็วฉันในฐานะชาวศรีลังการู้สึกละอายใจต่อประเทศของตัวเองที่ปฏิบัติต่อสัตว์เช่นนี้อย่างทารุณเราควรปกป้องสัตว์ต่อไปครับวัดซึ่งเป็นสถานที่ควรรู้ดีที่สุดเรื่องเมตตา
มาทำร้ายช้างอย่างนี้ได้อย่างไรดีใจที่ช้างกลับบ้านได้รับการดูแลที่ดีขึ้นซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปอีกว่ามีความสุขมากที่ช้างตัวนี้ได้กลับบ้านและหวังว่าสุขภาพจะดีขึ้นช้างดูขาดสารอาหารและติดเชื้อที่ขาซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปอีกว่าชาวศรีลังกามีนิสัยชอบทรมานช้างในนามของศาสนาทำได้ดีมากประเทศไทยที่ได้เขากลับมาและไปอันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวศรีลังกาท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าควานช้างชาวศรีลังกาควรละอายใจแก่ตัวเองที่ทำร้ายช้างพวกมันอย่างชั่วร้ายครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ชาวศรีลังกาต่อการนำช้างไทยนะครับกลับสู่บ้านในครั้งนี้นะครับท่านมีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างครับสามารถมาแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปกันได้เลยนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ